เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกาญจนบ,บุรีนะฮะแล้วก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาญจนบ,บุรีนำหมายค้นของสารจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปตรวจค้นบ้านสองหลังจุดแรกที่หมู่บ้านพฤกษาการนะอยู่ที่ตำบลท่ามะขามจุดที่สอง อยู่ที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองทั้งคู่นะฮะเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีการละเมิดการใช้ไฟฟ้าตอนที่ตรวจวัดค่าใช้งานรวมแล้วได้53กิโลวัตต์ตรวจเข้าไปในบ้านเจอคอมพิวเตอร์โอ้โหพวกนี้คืออะไรฮะคือชุดขุดบิตคอย21เครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์อีกหลายอย่างมูลค่าของกลาง มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟฟ้ารวมแล้วก็8ล้านกว่าบาทเกือบ10ล้านนี่นะแล้วก็เอาผู้ครอบครองสถานที่ไปที่สอพอนะเพื่อสอบปากคำนี่นะการลักลอบใช้ไฟฟ้าทา้ชวทาง PEA สามารถตรวจพบได้จากฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้านี่นะซึ่งการละเมิดใช้ไฟฟ้านอกจากจะเป็นการ ทำผิดกฎหมายทั้งคดีแพ่งและอาญาแล้วนี่ยฮะยังเป็นการติดตั้งระบบไฟที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ได้นี่ส่วนคนที่มีอาคารแล้วปล่อยให้เช่าเนี่ยตำรวจก็แนะนำว่าคุณต้องหม่นไปตรวจสอบนะว่าอาคารที่ปล่อยให้เช่าเนี่ยคนเช่าเขาเอาไปทำอะไรบ้างอย่างเคสเนี่ยเคสนี้เนี่ยฮะ ชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสไปนะว่าบ้านหลังนี้มันไม่เห็นมีคนเข้าออกนะแต่ทำไมมันมีเสียงเข้าใจว่าเสียงเครื่องนะเสียงดังตลอด24ชั่วโมงเหมือนมีคนทำงานแต่ก็ไม่เห็นมีใครเดินเข้าออกก็เลยแจ้งไปเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบดูอ้าวมันเป็นเครื่องขุดบิตคอยแล้วก็ลักลอบใช้ไฟฟ้านี่ ลักลอบใช้ไฟฟ้าของทางการนะครับโอ้เ oh, สียหายเยอะมากว่าล้านท่านับเออเกือบเกืบสิล้านบาทว่ากันว่าพวกเครื่องขุดบิตคอยพวกนี้โอ้โ oh, หมันกินไฟเยอะเยอะมากเยอะมากนะฮะตำรวจปอสอก็คือตำรวจปราบปรามอาญกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกสองทอชอแล้วก็กอรมนอของลบบุรี ไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นอดีตข้าราชการไปทำอะไรครับเขาปลอมกล่องรับสัญญาณของ True Vision ทำปลอมขึ้นมาชื่อนายคชาเทพอายุ52ของกลางเนี่ยเป็นกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ตไฟบ็อกซ์เนี่ยนะฮะร้อยสี่สิบแปดเครื่องจับได้ที่บ้านในอำเภอบ้านหมีลบบุรีคดีนี้สืบเนื่องจากว่าบริษัททรูวิชันตรวจสอบพบว่า มีคนโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะฮะเสนอขายกล่องรับสัญญาณดูช่องทีวีของ Truevision โดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนโอ้โหดูฮนะขายกล่อง u e v i s i o n แบบที่คุณไม่ต้องเสียรายเดือนแล้วเขากล้าถึงขนาะดไปโพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กก็เสร็จสิฮนะ True v i s i o n ก็เลยไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมาจับกลุ่มนายคนนี้เพื่อดำเนินคดีดีนะ ตำรวจก็ล่อซื้อก่อนสั่งซื้อกล่องสัญญาณนี้จากจากนายคชาเทพปรากฏว่าดูช่องรายการของ t r u e v i s i o n ได้จริงพอล่อซื้อแบบนี้เสร็จแล้วก็เลยไปขอสารขอหมายคน้นแล้วก็ไปจับปุ่มนายคนนี้นี่นะเคยรับราชการเคยรับราชการอยู่ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งแล้วก็มีความชำนาญเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นลาออก นะฮะพอเข้าพื่งอายุ52ลาออกมาทํางานเกี่ยวกับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สั่งซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีจากต่างประเทศมาดัดแปลงเพื่อให้ดูรายการของ True Vision ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกนี่นะแล้วพอเขาทำกล่องนี้เนี่ยเอากล่องจากต่างประเทศมามาดัดแปลงแล้วเนี่ยก็เสนอขายผ่านทาง Facebook เ,เสนอขายแบบ2ราคาด้วยนะ บอกว่าถ้ารับชมได้1ปีราคา1,699บาทถ้ารับชมได้นาน2ปี2,800บาททำมาแล้ว3ปีกว่าๆนะครับโอ้โหอันนี้หนักเลยนะตำรวจแจ้งข้อหามีนำเข้าค้าซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่น เอาไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับชมรายการนี่นะฮะโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็ยังผิดพรบลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะโอ้โหผมว่าคดีนี้นายคนนี้หนักแน่นายกเศรษฐารองนายกภูมิธรรมหมอมิงแล้วก็ทักษิณน<อ>ะที่โรงแรมลรสบูทแล้วก็สื่อเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพไม่ได้เพราะโรงแรมเขาเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตามข่าวก็เลยบอกว่า น่าจะเป็นการเอาโผคอรมอเข้าไปให้ทักษิณได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายานะฮะก่อนที่จะประกาศปรับคอรมอ,รมอรก็เข้าใจว่าคงจะสุดท้ายท้ายสุดแล้วละ่ะเหมือนกับเริ่มจะนิ่งแล้วเริ่มจะนิ่งแล้วนะะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของพักเพื่อไทยเองนี่นะฮะข่าวก็ไม่น่าจะหลุดอะไรไปจากนี้แล้วนะฮะเพราะว่าแต่ละคนที่ดูแล้วเนี่ย โผที่เข้ามาอย่างของพักเพื่อไทยเนี่ยก็คุณพิชัยชูนหาวชิระหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรองนายกคับรัฐมนตรีครังก็ไปลาออกจากตําแหน่งต่างๆที่ตัวเองสังกัดอยู่ในบริษัทอื่นๆเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะประธานบอร์ดตลาดซับใช่ใชอันนี้ชัดเจนเลยนี่นะฮะแล้วก็คุณเผ่าภูมิก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับ คุณจีราพรสินทุกไพล,ลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีดูแลทางด้านกฎหมายนี่นะสี่คนนี้นะส่วนรายชื่อที่ออกถูกปรับออกจากพักเพื่อไทยก็มีคุณหมอชรนรนาศีแก้วหลุดจากรัฐมนตรีสาธารณสุขนะหลุดจากรัฐมนตรีสาธารณสุขก็จะสลับให้คุณสมศักดิ์เทพสุธีมานั่งนี่นะครับคุณชายาพรม,มา หลุดจากลมตีช่วยเกษตรคุณพวงเพชรชุลรย์หลุดจากล้มตีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือที่ออกไปเลยและแล้วก็ที่เข้ามาใหม่ส่วนถ้าแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เขย่าสลับตําแหน่งกันก็มีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวจะไปเป็นลฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วให้คุณ เสริมศักพงพาณิ์จาก,กระทรวงวัฒนธรรมมานั่งรนตรีว่าการท่องเที่ยวเนี่ยอ,อันนี้คือขยาวแบบสลับกันนะฮะส่วนที่มีข่าวว่าจะหลุดแต่สุดท้ายแล้วไม่หลุดอยู่ที่เดิมโดดเด่นก็คือคุณสุทินคลังแสงนะรนตรีว่าการกลาโหมแล้วก็คุณเกลียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ